สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอทวีคของ iOS 12นะคะถึง 12.1.3 จุด2นะคะก็สับสนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมันจะเป็นการเจลเบรกแบบ Rootless นะคะก็จะเป็นทวีคที่มาแนะนำสามารถใช้ได้ในตอนนี้เนาะที่หามาได้แล้วก็สามารถติดตั้งได้แล้วก็ใช้งานได้เนาะเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาหน้านะคะครั้งหน้าก็จะหามาเพิ่มอีกถ้ามีเพิ่มเติมมาเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำอยู่ที่ประมาณ6ตัวนะคะก็วิธีการเจลเบรกก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าก็ไปย้อนไปดูนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วก็วิธีการติดตั้งทวีคนะคะก็จะมาติดตั้งที่ Rootless Installer นะคะก่อนติดตั้งทวีคแรกที่จะแนะนำก็คือตัว Cylinder ตัวนี้นะคะมันก็จะเห็นความแตกต่างได้แบบชัดเจนมากๆเลยว่าiPhone เราเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะก็แบบตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับทวิกตัวที่1นะคะก็คือ Cylinder นะคะแล้วก็วิธีการลงนะเดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวอย่างแค่สัก2ทวิกนะคะเพราะว่านอกนั้นก็ลงมาแล้วเนาะการจะลงทวิกเนาะ Rootless Installer เนี่ยเราต้องกดอันดับแรกนะคะเราต้องกด Export ก่อนนะคะกดจนรอให้ตัวสีเทาๆนี่มันขึ้นเป็นสีส้มนะคะจนมันขึ้นคำว่า Got Root นะคะพร้อมที่จะรูทได้แล้วนะคะก็ทุกครั้งเลยนะคะที่เราจะวางทวิกนะคะก็ต้องมากดตัวนี้ก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็น Get Root ตัวนี้เนาะแตะไป1ครั้งแล้วก็กด Pass นะคะกด Install นี่มันก็จะขึ้นว่า Install ทวิกสำเร็จแล้วนะคะกด Respring 1ครั้งนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของนี่นะคะของ iPhone เราแล้วนะคะนี่เนาะสำหรับการตั้งค่าทวีคนะคะก็จะมาเข้ามาที่การ setting เนาะแล้วมันจะมีเพิ่มเมนูขึ้นมาเห็นไหมคะมีทวีคที่เราไปติดตั้งมานะคะก็จะมีแบบนี้เนาะแบบนี้เลือกได้เลือกเอฟเฟกต์นะคะกด Enable ด้วยนะคะถ้าเราปิดก็มันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็กดเปิดด้วยนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์นะคะตั้งค่าต่างๆจะมีอยู่ตรงนี้เนาะสำหรับการตั้งค่าทวีคนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราสามารถเลือกหลายอันได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นี่นะคะสำหรับทวิกตัวต่อไปนะคะก็จะแนะนำเป็นคลาสนะคะตัวคลาสนะคะลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะสามารถเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ Safari แล้วก็แตะลิงก์ Copy นะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่ Rootless Installer นะคะกด Export ก่อนทุกครั้งเลยนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องเจลเบรกใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันรีบูทนั่นเองนะคะนี่คือปัญหาหนึ่งนะคะที่สำหรับคนเจลเบรกจะต้องเจอนะคะซึ่งมันจะแบบรีบูทบ่อยมากนะคะก็ใครที่เคยใช้เนาะก็จะรู้ว่ามันจะต้องแบบรีบูทแล้วก็เราจะต้องเจลเบรกอีกซ้ำๆนะคะให้มันเป็นขึ้นคำว่าเจลเบรกนั่นเองนี่ถ้าขึ้นบูทแบบนี้คือเราต้องเจลเบรกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าทวีคแล้วก็การเจลเบรกที่เราลงไปเนี่ยจะหายหมดเลยนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้กดเจลเบรกซ้ำเดี๋ยวรอมันขึ้นมานะคะมันก็จะรีสปริงขึ้นมาแล้วก็ทำแบบเดิมได้เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะใครที่เจอแบบนี้ก็ให้มาเจลเบรกซ้ำนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นหมุนแบบนี้นะคะคือการรีสปริงขึ้นมานั่นเอง
นี่เนาะก็จะได้แบบเดิมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงทวิกตัวที่2นะคะที่แนะนำเนาะก็คือตัว Clark ตัวนี้นะคะเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะคะแล้วก็ copy มาที่ Lustrate Installer นะคะกด Export ก่อนทุกครั้งเลยนะคะกดวางได้เลยนะคะแล้วก็เราก็เลือกว่าจะ install หรือ uninstall ก็สามารถทำได้นะคะตามนี้เลยเน้นที่นี้เราจะ install แล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะคะกดโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูว่าการทำงานของ Clark เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือเราต้องไปเปิดก่อนนะคะเข้าไปเนาะกดตั้งค่าแล้วก็เลือกสไตล์เป็นส่วนตัวเราจะชอบเป็นสไลด์มากกว่านะคะอันนี้จะเป็นความเร็วของการที่มันจะสไลด์ขึ้นนะคะเราสามารถตั้งค่าได้เนาะเราต้องรีสปริง1ครั้งนะคะโอเคเนาะรีสปริง1ครั้งเพราะว่ามันยังไม่ทำงานนะคะเราต้องรีสปริงขึ้นมาอย่าง1ครั้งโอเคตอนนี้ก็มาดูนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับทวิกคลาสตัวนี้เนาะก็สำหรับทวิกตัวที่3นะคะก็คือซีครานะคะซีครานะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะซีคราตัวนี้นะคะเวลาเราติดตั้งไปเนี่ยมันจะเป็นทวิกตัวนี้ทวิกตัวนี้นะคะนี่นะคะให้เรา copy มาแล้วก็ทำแบบเดิมเลยนะคะพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บตัวไอคอนของเราจะเป็นแบบนี้ทำให้เป็นไอคอนเป็นวงกลมแบบนี้เนาะที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะปกติถ้าเราติดตั้งตัวนี้ไปก็คือมันจะเป็นวงกลมนะคะไอคอนของเราก็จะกลมๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวต่อไปก็จะเป็น cycle setting นะคะCycle Setting ก็จะคล้ายๆตัวนี้เลยแต่มันจะเป็นการ Cycle Setting ให้ใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้เนาะทวิกตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้กดลิงก์มาแล้วก็ไปวางใน Installer นะคะRootRate Installer ได้เลยนะคะทำเหมือนกันทุกครั้งนะคะและสิ่งที่เราจะได้จากตัวนี้ก็คือ Cycle Setting ก็คือตัวกลมๆนะคะเหมือนกันเลยแต่มันจะเข้ามากลมในการตั้งค่าต่างๆนะคะไอคอนของการตั้งค่ามันก็จะเป็นกลมๆนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็สำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น animation b fast นะคะ animation b fast นะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนาะ animation b fast มันจะทำให้การทำงานมันลื่นไหลขึ้นนะคะการทำงานของเอฟเฟคเนี่ยสมมติว่าเราเปิดเนี่ยข้อความหรือว่าเปิดอะไรต่างๆมันจะทำช่วยให้แบบเร็วขึ้นนะคะแล้วเราสามารถปรับแต่งได้อีกด้วยนะคะนี่เนาะ animation b fast นะคะก็กด enable นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะแบบตั้งค่าว่าให้มันแบบช้าหรือเร็วอะไรต่างๆนะคะสามารถเลือกได้เนาะมันก็จะฟึบฟับนิดนึงนะคะกดเข้าไปในแอปแล้วมันจะเร็วนะคะไม่เหมือนกันที่เราไม่ได้ติดตั้งอ่ะมันจะ slow ขึ้นมาช้านั่นเองนะคะก็สำหรับทวีกตัวนี้เนาะก็ผ่านไปนะคะสำหรับทวีกตัวต่อไปนะคะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่หามาได้เนาะก็จะเป็นทวีกที่ชื่อว่า Brother นะคะ Brother ก็จะช่วยให้นี้นะคะลิงก์นี้เนาะBrother นะคะก็จะช่วยให้โฟลเดอร์ของ iPhone ของเราเนี่ยหายไปเลยนะคะแล้วก็ดูแบบโล่งๆแบบสวยงามมากเลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นี่ปกติมันจะมีแบบกรอบโฟลเดอร์ครอบอยู่ใช่ไหมคะนี่ก็จะแบบโล่งๆดูสวยงามนะคะก็หามาได้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็จะพยายามหามาเพิ่มเติมให้นะคะก็อย่าลืมถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ